สวัสดีค่ะมาพบกับพี่มุกอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นหัวข้อ Pick a boy นะคะ Ghosting Silence from him What does he feel เงียบราวกับวิญญาณคิดอะไรอยู่คะคุณนะคะบางทีคนที่เราดีลเนี่ยก็แบบเงียบเกินเนาะบางทีเราก็อยากจะรู้เหมือนกันนะเอ๊ะความเงียบของเขาเนี่ยเขาคิดอะไรอยู่นะพ่อคุณแม่คุณทั้งหลายนะคะเรามาดูเดี๋ยววันนี้จะให้เลือกจากหนุ่มๆ นะคะจากการ์ตูนที่ชอบที่สุดดูจนแบบตั้งแต่เด็กและก็ยังไม่โตสักทีอะระหว่างพี่มุกจะสูงวัยกว่าหรือคนนั้นจะโตเนี่ยอะไรจะก่อนกันนะคะอะมากองแรกนะนะคะอันนี้อามูโรคุงนะคะนะครับเป็นตำรวจสันติบาลเนาะนะคะถ้าใครเป็นแฟนโคนันเหมือนพี่คนที่สองนะคะพระเอกของเรื่องเลยเอโดงาวะโคนันคุงนะคะหรือคุโดชินอิจินั่นเองและคนที่3อันนี้ขวัญใจพี่มุกค่ะอากิชุยจินะคะ FBI หนุ่มนะคะคู่ปรับกับอามูโรคุงนะคะโอเคมันนะคะทำใจให้สบายนะคะนิ่งๆอาจจะพอสก่อนก็ได้นะคะแล้วเรามาเลือกกันค่ะนะคะสามารถดูได้ในไทม์สแตมป์นะคะเดี๋ยวมุกจะทำในไทม์สแตมป์ให้นะคะแล้วมาดูกันค่ะใครเลือกกองที่หนึ่งกันบ้างคะอามูโรคุงนะคะฟุรุยะเรย์อ่ะคนเดียวกันนะคะมาดูกันค่ะเอามาดูอารมณ์ความรู้สึกของคนเขาคนนั้นนะคะของคนที่เลือกกองของอามูโรนะมาดูกันว่าเขาเนี่ยอารมณ์ความรู้สึกเขาเป็นยังไงบ้างเนาะเอปิเฟนีนะคะreveal your gift นะคะคือเขาอาจจะเคยเจออะไรหลายๆอย่างในชีวิตเนาะแต่เขาพยายามที่จะเรียนรู้อยู่กับมันนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านดีด้านร้ายมองเห็นว่ามันคือสิ่งดีสิ่งหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตนะคะมันทำให้เขาเปลี่ยนมุมมองความคิดและทำให้เขาอะค่ะอยากที่จะเปิดเผยใจเปิดเผยความรู้สึกหรือเปิดเผยอะไรก็ตามแต่สิ่งที่อยู่ในใจอ่ะออกมานะคะให้เราคนที่เดียวเขาอ่ะได้รับรู้นะคะ dry flower fairy นะคะ or sweet memories คือเรากับเขานะคะอาจจะเคยมีช่วงเวลาที่มีความทรงจำที่สวยงามด้วยกันนะคะและเขาก็อยากจะสร้างความทรงจำนี้จำเนี้ยกับเราให้มันเกิดขึ้นใหม่อีกครั้งเหมือนกันนะคะ have faith เขานะคะยังมีความเชื่อมั่นนะคะและศรัทธาในเรื่องราวของเราเช่นว่าถ้าเกิดมันจะใช่มันก็จะใช่เองหรืออีกในหนึ่งนะคะตัวเขาเนี่ยเขาพยายามที่จะสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาเนี่ยกลับขึ้นมาให้ได้ก่อนนะคะถ้าเกิดว่าระหว่างทางระหว่างเราสองคนเนี่ยมันอาจจะเคยมีอะไรที่แบบว่าไม่ราบรื่นบ้างนะคะ call forth of waves นะคะกำลังเผชิญยืนนะคะเผชิญหน้าแม้กระทั่งเกลียวคลื่นอะไรก็ตามแต่ถึงคลื่นลมจะแรงอะไรก็ตามแต่พยายามที่จะยืนหยัดยืนอย่างมั่นคงเพื่อที่จะท้าทายหรือผ่านมันไปให้ได้นะคะถ้าหมายถึงว่าเคสที่เรากับเขาในความสัมพันธ์มันอาจจะมีความ
ไม่ง่ายบางอย่างนะคะ marriage มี2ประเด็นนะ1เขาอาจจะเคยแบบอาจจะมีความรู้สึกแบบอยากจะคอมมิตอยากจะจริงจังกับเรามากๆแต่พอมันมีอะไรที่มันสะดุดเนี่ยมันจึงเป็นอะไรที่แบบว่ามากระทบทำให้มันไม่ง่ายนักที่จะแบบสานสัมพันธ์ไปให้มันจริงจังเหมือนที่เขาต้องการได้หรือ2นะคะเขาอาจจะมีหรือเคยมีคนที่เขาอะค่ะคอมมิตอยู่มันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมีความไม่ง่ายเช่นกันก็เลยเป็นต้นเหตุความเนี้ยนะคะ grief and adversity นะคะทุกข์นะทุกข์เศร้ากังวลคิดมาระทมทุกข์กว่าที่เรารับรู้นะคะบางทีภายใต้ความแบบวิญญาณsilenceนะคะจะ Silent Hill หรือ Silence of the Lamb อะไรก็ตามแต่เขาทุกข์กว่าที่เราเห็นค่ะนะคะ Bereavement ฝังลงหลุมปลิดชีพอะไรก็ตามแต่มีความทุกข์นะทุกข์บางทีก็แบบอยากจะจบอยากจะแบบให้มันเรื่องราวนี้มันจบไปสักทีอะค่ะมองว่าเขาก็ไม่ได้อยากจะอยู่สภาพนี้หรอกมองว่าเขาทรมานนะคะและอีกในหนึ่งนะคะคนที่เราเดียวกับเขาอยู่อะคนเนี้ยขนาดเนี้ยเขาอาจจะมีทั้งเรื่องของความเครียดและสุขภาพร่างกายที่อาจจะไม่ค่อยสบายนะคะหรือมีอาการที่แบบไม่ค่อยโอเคด้วยนะคะมาเขาฝากมาบอกอะไรเราบ้างล่ะอยากจะบอกอะไรเนาะI cut some people away, especially those who hurt you. เขาพยายามตัดค่ะบุคคลอะไรก็ตามแต่ที่เป็นประเด็นและมีผลในความสัมพันธ์นะคะจริงๆก็พยายามอยู่นะคะฉันอยากจะตัดนะคะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำได้ไหมและI just couldn't give you what you need. ตอนนี้ถ้าเราต้องการอะไรจากเขาอะค่ะความสัมพันธ์ที่จริงจังหรือฉันอยากให้มันเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยได้แรงใจตอนนี้เขายังทำให้เราไม่ได้นะคะ I miss the feel of you next to me.เราและเขาอาจจะเคยใกล้ชิดกันมากๆนั่งไกลนอนไกลเบียดใกล้แล้วมันแบบอาจจะได้กลิ่นหอมหรือแบบกลิ่นกายอะค่ะแล้วทำให้เขารู้สึกแบบคิดถึงช่วงเวลาที่เราและเขาอะเคยอยู่ใกล้กันพี่มองว่าเขารู้สึกดีกับเราเพียงแต่อาจจะเจอสถานการณ์ที่มันแบบง่ายๆและอาจจะมี third party ด้วยบุคคลที่3หรือถ้าไม่ใช่ความที่แบบอยากจะจริงจังมากๆแล้วบางทีมันไม่ราบรื่นน่ะมันเลยเป็นตัวที่แบบสะดุดนะคะแล้วมาดูดีกว่าสถานการณ์อย่างเงี้ยนะคะไพ่เขาอยากแนะนำเราอะไรบ้างเนาะ defense กันตัวเองออกมากันเข้าไปเกาะนะคะกลับมาเสกชีวิตที่มันได้ดังใจก่อนเห็นไหมนะคะแล้วให้เขาออกไปไกลๆก่อนนะคะเพื่ออะไรเพื่อสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นการที่ปกป้องตัวเราเองก่อนในวันที่เขาอาจจะยังไม่พร้อมนะคะปกป้องกายปกป้องใจปกป้องอารมณ์ความรู้สึกเนาะ It's not an emergency คืออย่าไปคิดว่าเขาอะค่ะเป็นเรื่องด่วนเรื่องเร่งรีบเรื่องจำเป็นในชีวิตนะคะนะคะ
คือถ้าเราไม่คิดเนาะเราก็จะลดความสัมพันธ์สำคัญของเขาลงไปนะคะพี่มองว่าไอ้ที่ด่วนมากกว่าคือการที่เราจะต้องดูแลตัวเองเนี่ย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 นะคะดูแลตัวเองก่อนเนาะและ powerful move นะไปขับเคลื่อนพลังงานชีวิตก่อนอย่าทำอะไรทำสร้างแรงสร้างผักกำลังตัวเองขึ้นมาทำนู่นทำนี่ทำนั่นนะคะวางหมากให้ชีวิตตัวเองและทำให้มันแบบเกิดขึ้นได้จริงนะคะดึงพลังมาที่ตัวเองนะคะ Remember life is and always will be a mystery นะคะบางทีชีวิตมันก็เป็นเรื่องที่แบบลึกลับน่าค้นหาบางอย่างมันอาจจะไม่ได้ดั่งใจนะเราอย่าเพิ่งไปทุกข์หรือท้อกับมันบางอย่างมันอาจจะยังไม่ใช่วันนี้แต่อนาคตก็คือสิ่งที่เราไม่รู้บางทีเราก็ต้องปล่อยมันไปก่อนและอีกในหนึ่งนะคะตัวเราเองอ่ะเราต้องทำตัวเองเป็นมิสทรีกับเขาบ้างไม่ต้องให้เขารู้เรื่องเราทุกเรื่องนะคะมีชีวิตของตัวเองนะคะใช้ชีวิตของตัวเองให้มันดูลึกลับถ้าเขาอยากจะรู้เขาควรจะต้องเข้ามาเองนะจ๊ะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับกองที่1เดี๋ยวเรามาดูกองที่2กันนะคะใครเลือกกองที่2กันบ้างคะเอโดงาวาโคนันคุงนะคะมาดูกันเนาะคนที่เรานึกถึงตอนนี้ค่ะเขาคิดดูรู้สึกอย่างกับเราเป็นวิญญาณเนี่ยคืออะไรหรอคิดอะไรมาดู Panacea There is a solution for every problem จริงๆนะคะถ้าเราและเขาเนี่ยอาจจะเคยมีประเด็นเนี่ยเขาก็อยากจะหาหนทางในการที่จะเคลียร์ประเด็นต่างๆกับเราเหมือนกันนะคะหรืออีกในหนึ่งตอนเนี้ยชีวิตเขาอาจจะเจอแบบเฮ้ยหลายเรื่องที่จะแบบต้องจัดการหา solutionในการแก้ปัญหาต่างๆที่รายล้อมนะคะหรือเข้ามาในชีวิตเขาอยู่เช่นกันนะคะ Death and the Maiden คือบางทีที่เขาแบบเหมือนเป็นวิญญาณให้เราอะเนาะบางทีชีวิตเขาค่ะอาจจะถูกการครอบงำอะไรบางอย่างเกิดขึ้นอาจจะทำให้แบบว่าไม่มีชีวิตอิสระด้วยนะคือมีการหล่อเห็นปะเห็นกระดูไหมไม่ว่าจะเป็น1บุคคลที่มาครอบหรือ2สถานการณ์ที่มันครอบอยู่นะคะในฝั่งชีวิตเขาทำให้มันมีความไม่ง่ายนะคะหรือแม้กระทั่งถ้าเรากับเขาเนี่ยเคยมีเหตุอันใดก็ตามที่มันทำให้เป็นประเด็นสิ่งเหล่านี้มันยังครอบเขาอยู่อะค่ะยังถูกเบียดเข้ามานะคะหลอนใจอยู่นะคะ sadness เขาเสียใจนะมันมีความตอนนี้ค่ะจะเผชิญความเสียใจในเรื่องราวของเขาหรือแม้กระทั่งกับเรื่องราวของเรานี่ล่ะค่ะมันอาจจะแบบทำให้เขาแบบเขาเองก็ผิดหวังเนาะที่เขาไม่สามารถทำให้มันได้ดั่งใจอะค่ะดูสิดูความเศร้าดูความหงอยนั้นแต่ bringer of change อยากจะกลับมายืนให้ได้แล้วมองทุกเรื่องราวในมุมที่แบบว่ามุมใหม่อ่ะแล้วพร้อมที่จะแบบอยากที่แบบจะเปลี่ยนแปลงนะคะผีเสื้อนะคะการ transformเปลี่ยนแปลงทุกอย่างให้ไปในทางที่มันดีขึ้นนะคะเหมือนมีใจที่แบบจะพยายามที่แบบจะเบาให้ได้เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงให้ได้นะคะ Men female คือตอนเนี้ยมองว่าเขาอาจจะมองว่าเราอะค่ะเป็นคนที่สำคัญในใจของเขานะคะและอยากจะให้เป็นคนสำคัญเนาะเพียงแต่ว่าเซฟนะคะมันเหมือนกับมันมีการที่แบบเขายังไม่สามารถทำอะไรที่แบบว่า
ชัดเจนหรือเป็นอะไรที่มันเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวได้หรือแม้กระทั่งแบบมันจะต้องเป็นอะไรที่แบบว่าต้องเหมือนลักลอบอะเหมือนลักลอบอะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบทำให้มันแบบมันดูไม่ค่อยสวยในสายตาใครๆอะเขาเองก็รู้นะว่ามันไม่โอเคกับเราจริงๆแล้วอะค่ะเขาอยากจะเป็นผู้ชายที่มีหน้าที่การงานที่ดีมีแผนชีวิตที่ดีแล้วมันมีการอยากจะวางแผนที่ดีไปกับเราด้วยเช่นกันนะคะrich good gentleman มันมีการวางตารางมันมีการวางแผนพร้อมๆกับการที่จะสร้างเงินสร้างงานสร้างความมั่นคงนะคะอาจจะอยู่ในช่วงสร้างตัวหรือเปล่าถ้าเกิดคบหาอะไรกันอยู่เนี่ยมันเลยเหมือนแบบยังไม่สามารถทำอะไรที่มันถูกต้องดีงามเหมือนแบบแอบลักลอบด้วยหรือเปล่าอันเนี้ยนะคะทั้งที่จริงอะอยากจะให้เราอะค่ะเป็นคนที่สำคัญในใจเขานะคะให้ได้รับการยอมรับว่าผู้หญิงคนนี้หรือเธอคนนี้ของฉันมีอะไรที่เขาอยากจะบอกมั้งเนาะDon't lie to me อย่าโกหกฉันในความที่เราอาจไม่ได้ใกล้กันมันก็มีความระแวงนะบางทีเขาก็คิดว่าเราเองน่ะก็มีอะไรซุกซ่อนๆหลบซ่อนๆไม่ได้บอกเขาเหมือนกันหรือแม้กระทั่งโกหกมีความระแวงในใจของฝั่งนี้นะคะและ Wanna kiss so muchอยากจูบมากอยากใกล้ชิดมากนะคะอยากสัมผัสริมฝีปากแล้วคิดถึง Even though I don't share it, I'm sorry for how things went between us ถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่เคยแสดงออกแต่เขาก็ขอโทษค่ะสำหรับทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นระหว่างเรานะคะไม่ว่าจะมีประเด็นไหนก็ตามแต่อะแล้วมาดูสิว่าเรานะนะคะไพ่เขาอยากจะแนะนำอะไรเราบ้างเนาะกับสถานการณ์นี้นะคะ Name it on a secrecy ไม่ต้องเปิดเผยกับเขาทุกเรื่องก็ได้นะคะมีความลับบ้างก็ได้ความลับในที่นี้ไม่จำเป็นที่ว่าเราจะต้องไปทำอะไรที่แบบไม่งามแต่เพียงแต่เราอาจจะไม่ต้องรีพอร์ตเขาทุกเรื่องนะคะมีชีวิตที่เป็นของตัวเองที่มันเป็นความลับบ้างให้เขาอยากจะเข้ามาคือถ้าเขาอยากจะชัดเจนกับเรานะคะเขาควรต้องทำอะไรให้มันชัดเจนเช่นกันฉะนั้นเราก็ต้องถอยมามีพื้นที่มีความลับกับเขาด้วยเหมือนกันและ dare to be happy วิ่งหาความสุขใส่ตัวเองเดี๋ยวค่ะเอาความสุขเข้ามาหาตัวเองนะคะเปิดรับอะไรดีๆใหม่ๆเข้ามานะคะ shining through เห็นปะทำชีวิตตัวเองถ้าเรายังอยู่ในวัยที่มีแรงมีกำลังทำให้มันแบบเปล่งประกายความสวยงามความกระจ่างความสดใสคือมองว่าไม่ต้องมานั่งบอกพาโนอยด์อะค่ะนั่งน้อยกับบางเรื่องที่มันไม่ได้ดังใจมึงอยากไม่ได้ดังใจก็อาจจะต้องแบบ let it be ช่างก่อนพักก่อนอะไรก่อน shining through ไปสดใสนะคะวิ่งหาความสุขให้ตัวเองดีกว่ามานั่งเสียเวลาน้อยนะคะและให้เขามีพื้นที่ของเราถ้าเขาอยากจะเข้ามาเห็นความรักของเราเขาก็ต้องเข้ามาค่ะอย่างคนที่ชัดเจนและให้เกียรตินะคะเราเนาะTo be a gift of heaven นะคะเป็นของขวัญแห่งสวงสวรรค์ตัวเรานั่นแหละนะคะเห็นตัวเองเป็นของขวัญเห็นตัวเองเป็นของขวัญที่แบบว่าเป็นของขวัญแบบเป็นสิ่งดีๆที่มันสามารถเกิดขึ้นในชีวิตใครก็ได้อะนะคะถ้าเกิดใครที่เขาไม่ได้ treat เราเหมือนของขวัญในชีวิตแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะมีเลือกรับเขาก็ยังได้เลยนะคะเห็นตัวเองเป็นกิฟต์หรือของขวัญก่อนนะคะไม่ต้องไปโฟกัสไม่ต้องไปสนว่าเขาจะเห็นเราเป็นของขวัญหรือไม่นะคะถ้าไม่ใช่เราก็มีสิทธิ์ที่จะดูคนที่เขามองว่าเราเป็นของขวัญในชีวิตเขาแต่เราต้องเห็นตัวเองเป็นของขวัญในชีวิตตัวเองก่อนเนาะนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับกองที่2
นะแล้วเดี๋ยวมาก่อนดูรอดูกองที่3กันค่ะค่ะแล้วใครเลือกกองที่3กันบ้างเอ่ยนะคะใช่ในฝันของพี่มุกอากาอิชิจิโอเคค่ะมาดูกันนะคะความวิญญาณของเขานั้นหรือเธอใช่จะเป็นเขาเนาะนะคะเขารู้สึกยังไงเนาะคิดอะไรยังไงบ้างจ๊ะ Behold Transform the way you are คือเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงค่ะกับสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยให้มันเปลี่ยนไปในทิศทางที่มันดีขึ้นเปลี่ยนรูปแบบหรือความที่มันสะดุดน่ะมันควรจะต้องมีการแก้ไขอะไรสักอย่างนะคะจริงๆน่ะเขารู้นะ Three Witches Sisters The Power of Three คือระหว่างเรากับเขาเนี่ยบางอย่างมันอาจจะเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่มองว่าเขากำลังพยายามสร้างความเข้มแข็งขึ้นมาหรือสร้างความตระหนักรู้ขึ้นมาว่ากับสิ่งเหล่านี้สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาควรจะทำยังไงจะแอคชั่นยังไงจะแก้ปัญหายังไงเพื่อที่ให้มันแบบทุกอย่างมันคลี่คลายไปได้ด้วยดีนะคะ Hole in the soul ถ้าเราและเขาอาจจะมีปัญหาอย่าว่าเราเจ็บเลยเขาเองก็เจ็บมันเป็นแผลที่แบบจี๊ดกันแบบฝังแล้วฝังอีกเจ็บแล้วเจ็บอีกมันยังฝังอยู่ในใจนะคะมันมีบาดแผลกันทั้งสมัยเขาก็รู้ว่าเขาทำให้เราทุกข์เขาเองก็ทุกข์นะเขารู้ว่าเราทุกข์เขาก็ทุกข์นะคะมันเป็นความทุกข์ที่ไม่แพ้กันฉะนั้นเขาจึงต้องแบบพยายามที่แบบคิดเหมือนกันค่ะในการที่แบบจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์นะคะอะไรจากที่มันอาจจะเคยเกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วนด้วยซ้ำไปมันไม่ได้มีความเบื่อจากฝั่งเขาแต่พอแบบทุกครั้งที่มันเกิดมันก็สร้างแผลในใจที่มันเจ็บและเจ็บและเจ็บทั้งคู่นะคะจะอยากเปลี่ยนละนะคะ fleeting beauty คือพอเขาอะค่ะพยายามที่หนึ่งพยายามเรียนรู้ถึงความสวยงามต่างๆที่อยู่รายล้อมรอบตัวหรือในชีวิตเขาเองหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ที่แม้กระทั่งมันอาจจะมีความไม่ราบรื่นแต่เขาก็ยังมองเห็นในด้านที่มันมีความสวยตรงนั้นเช่นเราอาจจะเป็นคนขี้งอนขี้น้อยใจเขาอ่านไม่ตอบแต่เขาก็เริ่มมองว่าระหว่างเราและเขามันก็ยังมีความสวยงามเช่นเราอาจจะเป็นคนที่เรารักเขาหรือเราเป็นคนที่จริงใจกับเขาเนี่ยค่ะเขาพยายามมองในสิ่งเหล่านั้นแล้วพยายามที่จะแบบปรับเปลี่ยนความคิดต่างๆเพื่อที่จะหาหนทางในการที่จะทำอะไรให้มันดีขึ้นนะคะ Man male นะคะเขาอยากจะเป็นผู้ชายหรือคนคนเดียวค่ะเท่านั้นในชีวิตของเราอีกในหนึ่งนะคะตอนนี้เขาอาจจะแบบค่อนข้างเอาตัวเองเป็นหลักเหมือนกันเนาะแบบว่าฉันอาจจะต้องมีชีวิตที่ฉันจะต้องจัดการเพื่อตัวฉันเองก่อนนะปัจจุบันนี้แต่ไม่ใช่แบบว่าเป็นคนไร้หัวใจไม่มีใจไม่มีความรู้สึกให้เธอนะเขาพยายามควบคุมค่ะ military person เขาพยายามควบคุมอารมณ์ความรู้สึกนะคะและอยากจะเป็นคนที่ควบคุมสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นว่าความรู้สึกเช่นถึงฉันจะคิดถึงเธอแค่ไหนแต่ตอนเนี้ยฉันก็ยังไม่พร้อมที่จะแสดงออกเพราะว่าฉันมีเรื่องที่ฉันต้องจัดการอยู่และใบนี้ขอมีอีกนัยยะหนึ่งคนที่ดีกับคนคนนี้อย่าไปบังคับเขามากนะอย่าไปกำหนดกฎเกณฑ์แบบไป make discipline หรือสร้างระเบียบวินัยให้เขานะคะมากนักเนาะเพราะว่าเขาก็ติดเอาที่ตัวเองเป็นหลักเหมือนกันไม่ใช่แค่คนเห็นแก่ตัวเพียงแต่ว่าชีวิตที่เขาจะต้องดำเนินนะคะให้ความสำคัญกับหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆอยู่ค่ะนะคะเขาพยายามที่จะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่ให้แสดงออกมามากนะเหมือนกันเหมือนแบบเดี๋ยวก่อนตอนนี้ฉันยังไม่พร้อมที่จะตอบเดี๋ยวก่อนฉันอาจจะต้องเงียบไปจากเธอก่อนเพราะไปจัดการหลายเรื่องที่เขาอาจจะต้องจัดการอยู่นะคะชะงักนิดนึง prison นะคะ prison คุก
หนึ่งมันอาจจะมีกรอบความคิดเดิมๆของเขานะระหว่างเราเขาว่าที่อาจจะเคยมีอะไรกันอยู่แล้วบางทีมันก็ยังวนๆที่เขายังแบบยังไม่สามารถหลุดมาจากตรงนั้นได้อะค่ะนะคะมันก็เลยบางทีทำให้เขาเงียบหรืออีกในหนึ่งตัวเราเองนั่นแหละคนที่เลือกกองนี้แหละไปอาจจะมีข้อกำหนดกฎเกณฑ์ให้เขามากเกินไปจนเขารู้สึกเหมือนแบบฉันมีความอึดอัดเหมือนแบบไม่มีอิสระภาพนะคะจริงๆพี่มุกมองว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่มีใจนะเขามีแต่แบบบางทีย้อนกลับไปนิดนึงเราไปสร้างกฎเกณฑ์ให้เขาเยอะเกินไปหรือเปล่าคะมันมีคุกขึ้นคุกนะคะเป็นความรักให้กันเป็นรังให้กันอย่าเป็นคุกเนาะแล้วมาดูค่ะว่าเขามีอะไรที่อยากจะบอกกับเราไหม I still care for you คนที่เลือกกองเนี้ยอาจจะเคยถามว่าทำไมเธอถึงไม่รีบตอบทำไมเธอถึงอ่านไม่ตอบทำไมเงียบนู่นนี่นั่นนั่นเธอไม่แคร์ฉันแล้วใช่ไหมไม่รักฉันแล้วใช่ไหมอะไรก็ตามเขาบอกว่าเขายังแคร์เราอยู่นะเขายังแคร์นะคะYou are the only one who can leave me completely breathless even when there's nothing but silence between us ถึงเราจะรู้สึกว่าบางทีเขาเหมือนไม่แคร์และแม้กระทั่งบางทีเขารู้สึกว่ากับเราเนี่ยเขาอยู่เหมือนคุกหรือเปล่าแต่เราก็ยังเป็นคนเดียวนะที่เขาอยู่ด้วยแล้วแบบเขาเรียกอะไรนะแทบจะหยุดลมหายใจอ่ะหายใจไม่ออกคือเป็นลักษณะที่ว่าบางทีคนสองคนเนี่ยค่ะที่อยู่ในการบางทีไม่ต้องมีคำพูดอะไรสักอย่างนึงแต่แบบในลมหายใจเนี่ยมันเหมือนกับแทบจะหยุดหายใจประมาณเนี้ยนะคะมันมีความพิเศษมากนะฉันอยากจะหยุดหายใจฉันอยากจะหยุดทุกสิ่งไว้ตรงเนี้ยนะคะถึงแม้ฉันจะไม่ได้พูดอะไรกันกับเธอแต่มีแค่เราสองไม่ต้องสื่อสารแต่สื่อสารบ้างก็ได้เนาะอย่า silence between us เลยอะสื่อสารให้เธอ I'm sorry I held myself back with you เขาขอโทษค่ะที่บางทีอะเขาต้องขอแบบอาจจะมีช่วงเวลาที่เขาแบบ step back ถอยหลังหันจากเราไปนิดนึงจะด้วยภาระหน้าที่ความรับผิดชอบหรือแม้กระทั่งความรู้สึกที่เขาแบบเราไปใครนะกดดันเขามากเกินนะคะอันนี้แต่ถามว่ายังมีความรู้สึกให้ไหมก็มองว่ามีเนาะเห็นไพ่เรายิ้มแล้วไพ่เขาอยากจะแนะนำอะไรบ้างนะคะ destruction กาลีพระแม่กาลีจะแบบเป็นอีกปางหนึ่งของพระแม่อุมาถูกไหมนะคะจะเป็นปางที่ดุอย่าดุกับเขามากได้ไหมอย่าพยายามที่แบบจะสร้างเรื่องสร้างประเด็นอะไรที่มันดีๆอยู่แล้วก็แบบไปพังมันนะคะเรานั่นแหละจะพังนะคะสเตเบิลบ้างมั่นคงบ้างทางอารมณ์บ้างเนาะนะคะอย่าไปออกฤทธิ์นักเลยนะReclaim your art นะคะบางทีถ้าเกิดเรารู้สึกแบบบางทีระหว่างเรากับเขามันไม่ได้ดั่งใจอะค่ะเราอาจจะแบบไปใช้เวลาในการที่ใช้ชีวิตอย่างเห็นทุกอย่างเป็นศิลปะเช่นแม้กระทั่งการจัดบ้านนะคะจัดบ้านจัดสวนทำใช้เวลากับมันไปช้าๆเหมือนเราทำงานศิลป์อะแล้วเราไปโฟกัสนะคะไปใส่ใจกับตรงนั้นเราจะไม่ได้มานั่งใส่ใจหรือนอยเรื่องความสัมพันธ์นะคะคนที่เลือกกองนี้อาจจะค่อนข้างใจร้อนและขึ้นง่ายพีคง่ายเนาะฉะนั้นมันจะต้องมีศิลปะอะไรก็ตามมาบำบัดจิตใจนะคะ Great and Fool เราอะบางทีมันมาจากเหตุผลที่เราไม่มั่นใจในตัวเองนี่แหละว่าเขาจะยังรักเราไหมเขาจะนุ่นนี่กับฉันว่า
เรามองเห็นตัวเองให้แบบในด้านแบบดีก่อนค่ะแล้วเติมเต็มตรงเนี้ยให้มันเต็มก่อนให้มันมีความสุขที่มันล้นออกมาก่อนนะคะสุขสวยสดใสนะคะเติมให้เต็มเห็นตัวเองให้ดีนะคะจัดการชีวิตตัวเองให้ดีนะ In the lightness of being you will find the way home to yourself ในความสดใสนะคะเราจะเห็นแบบเราจะเห็นทางอะไรหลายๆอย่างที่มันกลับเข้าสู่ตัวเองที่มุกมองว่าอย่างค่ะบางทีเราอยู่ในสถานการณ์ที่มันแบบมันสะดุดแล้วมันเต็มไปด้วยอารมณ์บางทีมันก็จะมีด้านมืดนะคะที่เราครอบกำตัวเองด้วยอารมณ์ด้วยความกดดันด้วยความคาดหวังเขาบอกให้เราแบบไปเจออะไรที่มันสดใสธรรมชาติก็ได้ค่ะเราจะเห็นอะไรที่มันแบบกระจ่างมากขึ้นและอีกในหนึ่งเราต้องเป็นความสดใสให้กับชีวิตตัวเองด้วยเนาะนะคะอย่าเป็นและคนบางคนที่เรานึกถึงขณะเขาก็เองเขาก็จะเห็นเราเป็นความสดใสในชีวิตเขานะคะแต่เริ่มเป็นความสดใสให้กับตัวเองก่อนเนาะเบาสบายเป็นแสงสว่างอย่าครอบตัวเองด้วยแบบด้านมืดของอารมณ์มากนะคือคนที่ดิวคนที่เลือกกองเนี้ยมองว่าตัวเราเองนะก็อาจจะเป็นคนที่เขาเรียกอะไรนะมีผลกับการที่ทำให้ความสัมพันธ์สะดุดเหมือนกันนะจริงๆนะบางทีเราอาจจะแบบสะกิดได้ง่ายอะไรขึ้นง่ายอย่างเงี้ยค่ะจนบางทีทำให้อีกฝ่ายเขาอาจจะมีอึดอัดเนาะเพราะว่าพี่มุกเห็นทั้งคำว่ากรงเอ้ยคุกและการคอนโทรลนะคะเขาด้วยและเราด้วยนะคะความสัมพันธ์มันจะต้องมีการเบานะคะสบายบางทีมันจะต้องมีที่ว่างให้กันและกันเนาะโอเคค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับทุกกองไพ่นะคะชอบไม่ชอบยังไงนะคะใช่ไม่ใช่ยังไงก็ขอให้ดูไว้เพื่อความบันเทิงเนาะไม่ใช่ก็ทิ้งไปนะคะไม่ต้องไปซีเรียสอะไรเลยและกลับมาพบกันใหม่นะคะในคอนเทนต์อื่นๆยังไงฝากกดติดตามกันด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะ